สวัสดีครับชาว FPS Thailand.com ทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดที่เรียกได้ว่าจะไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นตากันมากเท่าไหร่นะครับกับชื่อของคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะ RealForce RGB RealForce เนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในสินค้านะฮะของทาง Top Ray Corporation นะครับผมซึ่งเป็นเหมือนกับว่าคือถ้าพูดกันง่ายๆคร่าวๆเนี่ยนะฮะ Top Ray Corporation เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นโรงงานญี่ปุ่น Made in Japan แล้วเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกสิ่งพิมพ์ต่างๆนะฮะไม่ใช่พิมพ์แล้วเป็นกระดาษสิ่งพิมพ์อย่างนั้นนะครับหมายคือพวกคีย์บอร์ดหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปเป็นแบบสมัยพิมพ์ดีดอะไรอย่างงี้นะครับท็อปเล่เนี่ยถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาหันมาทำคีย์บอร์ดที่เป็นเหมือนกับไฮเอนด์เลยนะครับก็คือใช้สวิตช์ท็อปเล่นะครับที่เป็นคาปาซิทีฟคีย์สวิตช์นะครับแล้วก็ตามมาที่เรื่องของการดีไซน์นะครับเป็น RGB เป็นอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือตามยุคตามสมัยว่างั้นเถอะนะครับผมที่ด้านหน้ากล่องนะครับจะเห็นได้ว่ามีค่อนข้างจะแบบแปลกๆก็คือตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่า actuation point changer นะครับแล้วก็มีคำว่า 1.5mm 2.5mm และ 3.0mm นะครับถ้าแปลกันง่ายๆเนี่ยหมายความว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกับว่าเป็นแบบพวกจังหวะ actuation หรือ keystroke นะครับผมตั้งแต่ 1.5 ไปจนถึง 3.0 ตามรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็ backlight ที่เป็น LED ตรงนี้นะครับ 16.8 ล้านสีนะครับผมนี่ฮะคือสวิตช์ที่บอกไว้นะครับ Top Ray Capacitive Key Switch นะครับตอนแรกผมงงเหมือนกันว่าจะออกเสียงว่าอะไรแน่นะครับตอนไปฟังฝรั่งเขาออกเสียงมาเขาอ่านว่า Top Ray Top Ray ประมาณนี้นะฮะแต่นี่ออกเสียงแบบไทยๆเลย Top Ray นะครับ Top Ray Corporation นะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีละสัดส่วนนะครับด้านข้างกล่องก็จะมีคำว่า RealForce RGB มาย้ำกันอีกทีนึงเรื่องของสวิตช์นะครับไม่ได้ใช้สวิตช์ที่เราคุ้นเคยกันนะฮะใช้เป็นตัว Top Ray Capacitive Key Switch นะครับแล้วก็นี่ฮะบอกว่าการกดสีแต่ละสีเนี่ยจะมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น Key Spacer เป็น Optional นะฮะก็คือเป็นเหมือนกับว่าไอเทมเสริมนะครับก็ต้องหาซื้อกันเพิ่มเติมไปนะครับ Full Key Lower นะครับแล้วก็เนี่ยหน้าตาสวิตช์ที่บอกไว้นะครับเป็น Cross Stem Keycap compatibility นะครับก็คือเป็นเครื่องหมายบวกตรงกลางแล้วก็มีซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ฮะ font diagram ที่เขาทำกราฟไว้ความแตกต่างการดีไซน์ keycap ด้านหน้าเนี่ยเป็นแนวโค้งนะครับตั้งแต่ปุ่มล่างสุดจนถึงบนสุดเนี่ยคือจะโค้งรับองศานิ้วเรานะฮะ made in japan ครับคำนี้นี่หาได้ยากในวงการเกมมิ่งเกียร์นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของจริงเลยเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าหน้าตาตัวจริงจะเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้นะครับคือหน้าตาของเจ้า RealForce RGB นะครับที่ดูตรงเนี้ยดูผิวเผินเนี่ยนะครับก็จะดูไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรมากนะครับเลเยอร์เนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คีย์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นคีย์มาตรฐานนะครับด้านบนนะฮะก็จะมีปุ่ม Escape มาจนถึงพวกฟังก์ชันจนถึง12เนี่ยนะครับจะมีปุ่มฟังก์ชันทุกอันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บนะครับผมเมลแคลคูลเลเตอร์นะครับพวกมัลติมีเดียต่างๆนะครับ PayPal Switch อะไรพวกนี้นะครับเปิดไมค์คอมนะครับแล้วก็พวกนี้นะฮะเป็นพวกการสลับแคปนะครับผมพวกนี่ครับแคปล็อกหรือว่าคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวปุ่มล็อกตัวนี้จะสามารถไปทำงานเพิ่มเติมได้ในซอฟต์แวร์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นกลุ่มไฟนะครับพอพูดถึงกลุ่มไฟปุ๊บเนี่ยก็ขยับตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็มิวนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่บอกไว้นะครับคือการปรับactuation point นะครับผมระหว่าง 1.5 2.2 แล้วก็ 3.0 mm นะครับซึ่งกดไปแล้วเนี่ยมันจะมีบอกเลยสีเขียวคือเท่าไหร่ก็เราไปดูในมานวลได้เลยนะครับสีแดงคืออะไรนะครับ สีน้ำเงินนะครับนี่ผมใช้ไว้ที่สีแดงนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูเรื่องของไฟ LED นะฮะไฟ LED ต้องกดปุ่มฟังก์ชันครับผมinsert ครับก็จะเป็นไฟล์แบบนี้คือคละเหมือนคละสีมานะครับอันนี้เห็นเนาะแล้วก็อันต่อไปครับก็จะไป insert เหมือนเดิมครับก็จะกดวนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสีแล้วจนกลับมาที่อันเดิมก็คือคละสีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเรนโบว์ที่เราคุ้นเคยที่เราชอบเปิดกันนะครับต้องบอกว่าส่วนนึงเนี่ยสามารถปรับได้บนคีย์บอร์ดไปแล้วนะครับส่วนอีกที่เหลือเนี่ยมันจะสามารถปรับได้ในซอฟต์แวร์อันเนี้ยตรงเดลเนี่ยจะมีบอกไว้ว่าเป็นขึ้นลงนั่นหมายความว่าปรับความสว่างขึ้นลงนะครับ3สเต็ปด้วยกันเขาจะมีแค่3สเต็ปนะครับ
แล้วก็ปิดเลยนะครับปิดก็คืออันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเปิดมาปุ๊บนี่ตึ๊ดโอเคส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นเพจดาวนะครับที่เป็นรูปตัวดีคือมันคือเดโมนะครับคือเอาไว้เปิดเดโมตามร้านหรือแม้กระทั่งเราอาจจะเลือกไม่ได้สักอันนึงก็ปล่อยหลายไปนะครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปที่พวกเรนโบว์แล้วก็ไฟวิ่งนะครับนี่ฮะเรนโบว์ละนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาโชว์ให้เราดูว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับให้เราไปเลือกปรับแต่งในซอฟต์แวร์เพิ่มเติมไปแต่ตอนนี้เราใช้แบบไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งอะไรเยอะเนี่ยไหลไปเรื่อยครับเป็นเรนโบว์นี่ฮะเป็นไฟไหลก็จะสลับสีไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับหลังจากที่ไปดูพวกเลเยอร์แล้วก็ไฟของการใช้งานเจ้า RealForce RGB นะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมก็คือเรื่องคู่มือนะครับถ้าเปิดกล่องมาแล้วเราเจอแผ่นนี้เลยนะครับ RealForce RGB แล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นคู่มือแบบที่เราคือเป็นมิตรต่อคนใช้งานมากนะครับก็คือทำออกมาเป็นสีแล้วก็เข้าใจง่ายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นใบนี้เลยนะแล้วนี่คือมิติของตัวคีย์บอร์ดนะครับเรามาดูไปเรื่อยๆนะครับจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีเว้นสเปซขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ความสูงของคีย์จะไม่เท่ากันนะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือมันจะโค้งขึ้นมานะครับมันจะโค้งขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูจากด้านข้างอีกทีนึงเนาะนี่ครับด้านข้างจะมีการยกสเปซขึ้นมาเป็นตัว L นะครับแล้วก็ความสูงของคีย์บอร์ดไม่ใช่ฮะคีย์แคปนะครับคีย์แคปเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังคีย์บอร์ดก็จะไม่ได้มีอะไรเรียบๆคือตัดขอบสวยงามมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามีคำว่า RealForce RGB ที่ด้านบนขวามือท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเห็นได้ว่ามีตัวรับเบอร์เนี่ยนะครับจับแบบการลื่นนะ4จุดปรับความสูงได้1สเต็ปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคือเรื่องของการใช้งานเคเบิลแมเนจเมนต์หรือการจัดการสายนะครับจุดนี้นะคือสวิตช์ของทาง Topre Corporation นะครับผมที่เขาทำออกมาแบบเป็นพิเศษแตกต่างจาก Cherry MX แตกต่างจาก Rubber Dome หรือว่าสวิตช์อื่นที่เราเคยเห็นนะครับหน้าต่างมันจะเป็นกลมๆแล้วก็มีเป็นรูปเหมือนเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางนะครับกดไปเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเสียงนะครับถ้าไม่มีคีย์แคปแต่พอไปคีย์แคปเนี่ยเดี๋ยวลองพิมพ์ไปดูนี่ฮะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนนุ่มลึกอ่ะมันประมาณนั้นนะครับนุ่มลึกถามว่านิ้วแรงปลายนิ้วที่กดลงไปเนี่ยมันประมาณไหนนะครับผมให้ความรู้สึกเหมือนแบล็คเชอร์รี่แบล็คแต่ว่าจะมีความก๊อปแก๊ปที่ปลายนิ้วมือเล็กน้อยนะครับและอย่างที่บอกไว้ฮะคือมันสามารถปรับ actuation point ได้นะครับตั้งแต่ 1.5 ไปจนถึง 3.0 3 สเต็ปนะครับถ้าถามผมตรงๆเนี่ยมันรู้สึกนิดนึงจริงๆนะครับมันรู้สึกนิดนึงจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีสีบอกว่าสีนี้คือประมาณactuation point เท่าไหร่นะครับนี่ก็แล้วแต่คนชอบหรือถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็น FPS หรือว่าสายพิมพ์ดีดนะครับผมโอเคถึงตัวนี้แล้วก็ภายนอกเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปเทสกับตัวซอฟต์แวร์แล้วก็เจ้า Anti Ghosting กันครับโอเคครับในหน้าต่างตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของไดรเวอร์นะครับของเจ้า RealForce RGB นะครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็น APC คือ Action Point Capacitive นะครับผมคือปรับโซนสีต่างๆนะครับแล้วก็แยกปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือว่าปรับทีละปุ่มนะครับตรงนี้ก็ลองเล่นกันดูได้นะฮะในแต่ละสีจะมีบอกไว้อยู่แล้วว่า APC อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับหน้าที่2คือ RGB ครับเป็น RGB LED ตรงนี้ถ้าเกิดเราปรับปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีผลทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องกด apply หรือว่า save ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีตั้งแต่user select นะครับผมหรือว่าปรับแบบว่ากดปุ่มไหนสีขึ้นปุ่มนั้นก็มีนะฮะหรือจะเป็น Rainbow ฮะที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาที่ color bar demo demo ก็เจ๋งดีฮะมันจะไม่ค่อยเบื่อดีครับเพราะว่าเปิดแล้วมันจะรันไปเรื่อยๆทุกโหมดที่เขามีนะครับไอ้ random lighting นะฮะถัดมาเขาจะเป็น key lock ครับตรงนี้ถ้า lock enable ปุ๊บเนี่ยเราอยากจะให้ lock key ไหนเนี่ยเราจิ้มไปเลยฮะอย่างเช่นกด enable lock ปุ๊บไป lock window mode นะครับไป lock window
คีย์นะครับอย่างที่ใครหลายๆคนชอบทำนะครับก็เพื่อให้มันแบบว่าสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับไปจะไปแบบเผื่อกดไปโดนปิดสีอ่ะล็อกไว้เลยอะไรงี้นะครับประมาณนี้นะฮะหน้าสุดท้ายครับจะเป็นหน้าเซตติ้งครับตรงนี้จะรวบรวมไว้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเซตติ้งทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์อัปเดตนะฮะแคปล็อกคอนโทรลล็อกนะครับผมแล้วก็รวมไปถึง Factory Reset หรือว่าการที่เราแบบเซตจนมั่วแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็กดที่ Factory Reset หรือว่า Factory Setting นะครับรวมไปถึงในเรื่องของพวกคำถามที่พบบ่อยต่างๆเผื่อว่าเราสงสัยในส่วนไหนนะฮะสามารถเซฟโปรไฟล์ออกไปได้แล้วก็ตัว Export Import นะครับเข้ามาได้นะครับเช่นกันนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า Reflex RGB จากบริษัท Topre นะครับผมสังกัดญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการทดสอบ Anti Ghosting กันนะครับ Anti Ghosting นะฮะเราก็ทดสอบกับเว็บเจ้าเดิมจาก Microsoft นะครับซึ่งผมกดลงไปเนี่ยความรู้สึกเรื่องของความหน่วงหรือดีเลย์ที่กดแล้วมันจะไม่ติดเนี่ยไม่มีให้แบบให้เราได้รู้สึกตรงนั้นเลยนะครับถ้าไม่มีดีเลย์เลยเวลาเรากดลงไปในคีย์บอร์ดทุกปุ่มกดพร้อมกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีแค่10นิ้วนะครับเต็มที่แล้วก็คงไม่ได้กดพร้อมกันทั้งหมดด้วยนะฮะแต่ว่าจังหวะดีเลย์หรือว่าจังหวะหน่วงที่จะกดพร้อมกันเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่ฮะไวมากเนี่ยสวิตช์ท็อปเร่ประมาณนี้ฮะถือว่าผ่านนะฮะการทดสอบเจ้า Anti Ghosting ครับเป็นไงบ้างครับเจ้า Realforce RGB นะฮะก็ได้ทดสอบกันไปแล้วนะครับรวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ก็ถือว่าง่ายแล้วก็ติดขึ้นติดตั้งง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายหน้าตาแบบทำความเข้าใจง่ายนะครับทีนี้เจ้า Realforce RGB เนี่ยบางคนอาจจะได้เห็นราคากันไปแล้วนะครับผมเมืองนอกนี่ลงราคากันไว้เกือบ$300นะครับซึ่งในไทยเนี่ยราคาเท่าไหร่ลองหาติดตามกันได้นะครับผมถามว่าเฮ้ยแล้วมันคุ้มไหมกับราคาแบบนี้นะครับผมคือมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นไฮเอนด์แล้วผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่คีย์บอร์ดที่แบบเป็นเพื่อเกมเมอร์หรือว่าทำมาแบบเล่นเกมนะครับผมมองว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปเลยแหละนะครับผมแต่ว่าใส่เรื่องของฟีเจอร์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟ RGB ความสวยงามบนโต๊ะคอมของเรานะครับสองคือเรื่องของสวิตช์ที่แตกต่างนะครับผมและสามคือการปรับเลเวลของตัว actuation point หรือว่าการกดนะครับก็แล้วแต่ความชอบของคนซึ่งมันสามารถที่จะคัสตอมได้ทุกๆอย่างนะครับถือว่าเป็นคีย์บอร์ดหนึ่งที่ออกแบบมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับเจ้าตัว Realforce RGB ตัวนี้นะครับใครที่ไม่ชอบฟีลลิ่งของ Cherry หรือ Rubber Dome หรืออะไรต่างๆนะครับก็ลองมาสัมผัสเจ้าตัว Topre Switch ตัวนี้ได้นะครับผมความรู้สึกย้ำอีกทีนึงนะมันจะเป็นประมาณแบบกดลงไปเนี่ยมันจะเหมือนเชอร์รี่แบล็กที่มีความแบบหนึบปลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บให้แบบพอให้เรารู้สึกว่าเราพิมพ์มันจะให้ความรู้สึกเหมือนพวกพิมพ์ดีดนะครับผมที่เป็นยุคใหม่ประมาณนั้นนะครับผมโอเคฮะวันนี้ก็ใครที่สนใจนะสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปนะครับนำเข้าโดยทาง IT Work นะครับผมวันนี้เอเพสแทร์แล้วก็คิลอสนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับI'm sorry.